ครับท่านครับผมมาอยู่ที่วัดร่องห้านะครับตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยานะครับซึ่งผมได้มาร่วมประเพณีของชาวเหนือนะครับนั่นก็คือประเพณีต่างตอดนะฮะก็คือการรวบรวมของบริจาคนะไปให้กับบริจาคให้กับผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุต่างๆนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคุณสุนทรกิตติคุณนะครับหรือท่านรองเจ้าอาวาสวัดศรีคงคำนะท่านได้มีจิตจำนงที่จะทำบุญบำเพ็ญกุศลนะฮะโดยท่านได้รวบรวมของสิ่งของบริจาคต่างๆนะครับแล้วก็ท่านได้คัดเลือกนะครับโคเรียนยากจนหรือว่าผู้ที่จะรับบริจาคนะครับซึ่งเป็นผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้สูงอายุนะฮะจำนวนทั้ง5ตำบลตำบลละ3รายนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่วัดร่องห้านะครับท่านเจ้าคุณสุนทรกิตติคุณนะฮะท่านได้มาด้วยตัวของท่านเองนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีตามต้อนนะฮะถวายสิ่งของเหล่านี้ให้กับผู้เรียนเป้าหมายครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในประเพณีของชาวล้านนาของเมืองเหนือเราครับตามต้อนนี่คือการแบ่งปันปัจจัย4เนาะเพราะว่าในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นบางครั้งก็ฐานะอาจจะบ่เท่ากันเนาะก็มูลที่ด้วยโอกาสทั้งแก่นำชุมชนก็ถ้าหันว่าสมควรที่จะมอบสิ่งของเป็นอาหารก็ดีเป็นเสื้อผ้าก็ดีหรือเป็นตังก็ดีเนาะเป็นการเผื่อแผ่มูลที่ลำบากนะอาจจะเป็นละอ่อนหรือว่าเท่าแก่ลูกหลานมาได้อันอยู่ไกลลูกหลานมาได้ว่าดูแลเนาะก็เลยจัดทำพิธีนั้นฮือสิ่งของกันเนี่ยเนาะตั้งบ้านห้องบนห้องวัดตั้งต่อแล้วมอบสิ่งของเครื่องพูดมูติด้วยโอกาสเนาะอันนี้เป็นประเพณีของตั้งเหนือตั้งล้านนาเปิ่นได้ปฏิบัติมาเมินแล้วเนาะก็ตั้งบ้านก็จัดกิจกรรมเป็นช่วงๆเนาะช่วงๆโครงการของตั้งวัดของตั้งตำบลบ้านต่อมหลวงครับหลวงบ้านครับเทศบาลอาจจะชุกละมุกน้อยประหมอบพร้อมกันตั้ง5ตีแต่เผอิญว่ามันนี่เป็นเจ้าคณะอำเภอเนาะหลวงป่อเจ้าคุณสุนทรกิตติคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาเพิ่นได้มีโครงการนะโครงการจะมาหมอบสิ่งของหรือมาตั้งต่อน่ะเนาะตำบลละตำบลละ3ตีวันในวันนี้เนี่ยก็เป็นจัดอยู่5ตำบลตั้งแม่กาตั้งถาวังพ้องแล้วก็ตำบลทาจำปีกับสำมะม่วงตำบลต่อมนี่ตู้กว่าคัดเอาว่าญาติโยมพี่น้องหมู่15นี่หลายเนาะกับหมู่13กับหมู่14แต่เปิ้นไปอยู่บ้านปุ่นบ้านแต่น้องใหม่อุ้ยนะอุ้ยอายุ91ก็เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งอำเภอเปิ้นไข่เมื่อเปิ้นจัดให้มีการว่าตั้งตอดว่าเป็นอันโครงการว่าของเปิ้ลเนาะของหลวงปอเนาะเราขายใครให้ตั้งชุมชนนี่ได้มีส่วนร่วมมั้ยเนี่ยก็เลยบอกอันฝากตั้งปหลวงกับตั้งเทศบาลตั้งคณะครูโรงเรียนบ้านหลวง5มาร่วมแต่วันนี้มันอาจจะช่วงฮุบเนาะงานมันหนักเนาะก็เลยก็อาจจะอันโยมอาจจะอันถ้าจะมาหนักเดี๋ยวนี้ตำบลละ3ฮะที่ทําอยู่วันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวมี5ตำบล5ตำบลตำบลละ3ก็15คนแล้วก็ทั้งผู้ไผ่ถึงคนคัดคนยากจนที่มานี่ก็ตอนนี้คือเจ้าคณะตำบลแต่ละตำบลเป็นคนคัดเราก็ไปร่วมครับมันเทศบาลหรือก็ว่าบอกว่าช่วยกันว่าดูว่าผู้ที่เปิ้นที่ด้อยโอกาสผู้ที่ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่างๆที่บ่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะก็ขอคัดตอนนี้ขอ3คนก่อนสิ่งของที่ได้มาท่านได้มาจากไหนครับส่วนมากก็รวมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดคณะสงฆ์อำเภอแล้วก็ตำบลเจ้าคณะตำบลก็ช่วยหาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตพะเยาก็ขึ้นมาส่วนนึงท่านทําเป็นทุกปีก็ครับก็จะทําทุกปีช่วงนี้ช่วงนี้สายมีน้ํามีสายเราว่าต่อไปก็พยายามถ้ามันได้ทุกเดือนก็จะเป็นการดีก็อยากจะช่วยเหลือให้มันได้มากที่สุดพิธีการทำบุญตานต๊อดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตานต๊อดผ้าป่าเป็นการช่วยเหลือ
หรือสงเคราะห์กันเองของชาวบ้านเรียกว่าทานไมถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในแต่ละปีจะทำบันไดก็ได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านหรือพระสงฆ์ที่มีความประสงค์จะทำบุญประเพณีการตานตอดโดยมีผู้นำในการตานตอดอาจจะเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์หรือบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ต้องการจะทำบุญหลักพระพุทธศาสนาการให้ทานนั้นมีอยู่หลายประการกล่าวคืออามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานธรรมทานหรือวิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทานอภัยทานคือการสละอารมณ์โกรธและการให้อภัยและการไม่จองเวรซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานจุดมุ่งหมายของการให้ทานเพื่อทำคุณให้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความนิยมชมชอบแก่ผู้ให้ให้เพื่อการอนุเคราะห์เป็นการค้ำจุนเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นให้มีความสุขและให้เพื่อเป็นการบูชาคุณเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณต่อผู้ให้การอุปการะและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีนั่นเองกิจกรรมนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งพระสงฆ์นั้นนอกจากจะเป็นผู้อบรมจิตใจชาวพุทธแล้วยังได้ประกอบกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วยนับเป็นต้นแบบของการปฏิบัติที่ดีของฝ่ายคณะสงฆ์เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับกิจของพระสงฆ์นะครับนอกจากจะอบรมสั่งสอนพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วนะครับกิจของสงฆ์อีกด้านหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากหรือผู้เดือดร้อนนะครับก็ในส่วนของคณะสงฆ์นะครับของจังหวัดพะเยาอย่างวันนี้นะครับคณะสงฆ์ของอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ได้จัดทำโครงการดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ตกทุกข์ยากนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาเราตามหลักของคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ได้สั่งสอนไว้ว่าให้เราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนอกจากช่วยเหลือตนเองแล้วนะฮะก็จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายภาคนี้และภายภาคหน้าเพื่อที่จะให้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากวัดป่าแดงบุญนาคนะครับตำบลท่าทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ